สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กกี้วารินกลับมาอีกแล้วนะคะพามาทานอาหารที่ราชบุรีอีกแล้วค่ะร้านนี้พลาดไม่ได้เลยกับร้านอาหารถึงพริกถึงขิงนะคะร้านนี้เธออร่อยจริงเพราะว่าร้านนี้ค่ะไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะคะแล้วบรรยากาศก็ดีและส่วนอาหารก็อร่อยราคาก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำนะจ๊ะอันนี้โซนแรกนะคะอีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นวิวทุ่งนาอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูค่ะอันนี้เมนูแนะนำนะจ๊ะกุ๊กกี้ปกติมาก็จะกินกบทอดแต่คราวนี้จะลองสั่งอย่างอื่นดูค่ะวิวเขาดีไหมล่ะคุณดูสิโซนนี้จะเป็นวิวทุ่งนานะจ๊ะวิวเขาดีมากลมเย็นมากคุณมาเย็นๆกำลังดีจากประมาณ5โมงอย่างเงี้ยเลิศอันนี้เมนูนะคะกับข้าวเขาก็มีเยอะมากเลยคุณมาเดี๋ยวเปิดให้ดูนะจ๊ะนี่ที่นี่ต้องสั่งคือปลาช่อนเกยตื้นทุกครั้งมาก็สั่งแต่ว่ามันแอบใหญ่อยู่นะคุณนะก็สั่งก็มากินหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคนี่ราคาเป็นมิตรเข้าถึงง่ายนี่นะจ๊ะอันนี้ยำวุ้นเส้นนะจ๊ะแต่ว่าบ้านเราสั่งเผ็ดน้อยนิดนึงก็ตามนี้เลยค่ะคุณอันนี้ปลาช่อนลุยสวนค่ะมีมะเขือยาวผัดอันนี้อร่อยมากเราก็กินกับซีฟู้ดนะจ๊ะตักเลยโอเคขอไปกินกันนะคะและสุดท้ายอันนี้ก็คือแกงป่าลูกชิ้นปลากรายนะจ๊ะอันนี้ขนาดเผ็ดน้อยนะคุณดูสิโอ้น่ากินอยู่นะเขามีแบบเป็นถ้วยแล้วก็เป็นหม้อนะคะเราสั่งเป็นถ้วยพอเพราะว่าปลาดิฉันยังเอาไม่หมดเลยจ้าขออนุญาตไปทานอาหารก่อนนะคะจ้าแล้วนี่ก็ราคาอาหารนะคะก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคุณเพราะว่าจานเขาก็ใหญ่เนาะแล้วก็อิ่มอร่อยใช้ได้เลยนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาถึงพริกถึงขิงที่ราชบุรีนะจ๊ะแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ